โอเคต่อมานะคะเราจะเป็นการประกอบพวงมาลัยเนาะในส่วนของพวงมาลัยการตั้งพวงมาลัยขึ้นลงได้ด้วยถูกไหมได้ด้วยครับโอเคยังไงเนาะก็คือคลายตัวเกียวตัวนี้ก่อนคลายเกียวตัวนี้ก่อนแรกคลายเกียวตัวนี้นะสักประมาณหนึ่งนะครับคลายสักประมาณนะครับสังเกตตัวเกียวตัวนี้ครับมันจะมาจิกกับร่องนี้เห็นไหมคะร่องที่แกนพวงมาลัยตรงแกนพวงมาลัยสังเกตไม่เอ่ยนี่ชัดๆตรงนี้มันจะมีร่องให้จิกนะช่วงประมาณนี้นะคะครึ่งคืบใช่ครับกี่เซนช่างไม่รู้ประมาณ10เซนประมาณ10เซนเนี่ยแหละค่ะช่วงที่จะให้จิกเนาะพวงมาลัยเราตั้งความสูงได้ว่าจะต้องการสูงเตี้ยแค่ไหนก็คือตำแหน่งที่จิกอยู่ตรงนี้โอเคเวลาสวมลงไปสังเกตเกียวจะอยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้เกี่ยวชี้เข้าด้านนอกให้ตัวล็อกตัวนี้อยู่ข้างนอกฝั่งที่จะจิกเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ดูตำแหน่งจิกเนาะแล้วเราก็หมุนตามที่เราต้องการใช่ครับถ้าสมมุติใครต้องการแฮนด์สูงหน่อยนะครับเราก็ตั้งปรับขยับขึ้นมาให้สูงนิดนึงโอเคนะครับแล้วก็ล็อกตึงมือก็พอแค่ตึงโอเคเรียบร้อยละวิธีการประกอบพวงมาลัยพวงมาลัยจากนั้นนะครับ